พราะนั้นพอพูดถึงมาต่อแตกใกล้ไปทีหนึ่งนะครับอันนี้คือรูปของโครงกระดูกสันหลังเป็นกระดูกนะครับขอบนอกแข็งเหมือนรับน้ำนะครับข้างในก็จะมีเป็นกระดูกที่ว่าลักษณะของกระดูกฟองน้ำเพราะนั้นในส่วนคนที่เป็นกระดูกบางกระดูกคุณก็จะมีเป็นในส่วนในนี้จะหักทะลุได้ง่ายนะครับแล้วก็มีหมอนรองกระดูกสันหลังอยู่นะครับด้านนี้เป็นด้านหน้าท้องด้านนี้เป็นด้านหลังนะครับก็จะมีปีกประมาณเป็นที่ยึดของกล้ามเนื้อตรงนี้เป็นตัวส่วนของข้อนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาดูตัวโครงชัดๆเลยคือหมอนกระดูกอันนี้ด้านหลังเป็นข้ออยู่นะครับตรงนี้รูที่เส้นประสาทออกนะครับหมอนรองกระดูกสันหลังคล้ายๆยางรถเลยนะครับคล้ายๆยางรถเลยคือเป็นขอบเป็นผ้าใบเหนียวขอบข้างนอกนะข้างในเป็นน้ำพอติดเป็นสารขึ้นเหลวนะครับต่อครับเป็นสารขึ้นเหลวเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเราบอกว่าหมอนรองกระดูกสันหลังไอ้ตัวส่วนที่เป็นเหมือนผ้าใบรถเนี่ยยางขอบยางนอกเป็นเนื้อเยื่อเป็นเยื่อเป็นไฟบัตทิชูเนี่ยตัวหนึ่งประกอบไปด้วยคอลลาเจนอะไรเยอะแยะไปหมดไม่ต้องรู้รายละเอียดแต่ข้างในเนี่ยเป็นของเหลวที่เดิมเชื่อว่าเป็นเซลล์ที่เหลือจากเซลล์สร้างสมองมนุษย์เราเนี่ยครับตอนที่เราแต่งเป็นกล้องๆมาเนี่ยมันหลงเหลืออยู่แล้วก็กลายเป็นของเหลวอยู่ในปัจจุบันเราพบว่าฟังครับเราเริ่มเสื่อมตั้งแต่อายุ4ขวบคลอดออกมาใหม่ๆแล้วไปแรกเกิดใหม่ๆจะเป็นสีขาวหมดเลยนะครับพอ4ขวบไปแล้วจะเริ่มเป็นสีดำเลยน้ำจะเริ่มรั่วเซลล์เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากโนโตโคฟฟังผ่านตายเป็นเรียกคาร์ดิเรนทินัสไลท์เซลล์คือเซลล์คล้ายๆเซลล์กระดูกอ่อนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทำไมถึงเป็นโรคคิดเป็นโรคคุณจะบอกว่า4ขวบก็เริ่มเสื่อมแล้วแล้วในปัจจุบันเรื่องของหมอนรองกระดูกสันหลังเป็นพันธุกรรมนะครับเพราะนั้นเวลาใครที่ไปเปิดประกันเรื่องเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกสันหลังมักได้รับถูกปฏิเสธมาเพราะถือว่าเป็นโรคทางพันธุกรรมนะครับเพราะนั้นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตายายใครเป็นลูกเต้าก็มีโอกาสที่จะเป็นแล้วในอนาคตใกล้ๆนี้นะครับก็ผมลองติดตามเราอาจจะรักษาได้ด้วยเรียกว่าระดับของเซลล์นะครับระดับของยีนอินและยีนเทอร์ปีและยีนหรือทบซีนใส่เข้าไปคุณพ่อคุณแม่เป็นพอลูกมาปั๊บเริ่มทำเป็นแบล็กอิดฝรั่งเขาเรียกว่าแบล็กอิดคือดำๆนี่ฉีดวัคซีนที่เข้าไปคือเซลล์เข้าไปก็แก้ได้ตอนนี้เริ่มทำแล้วนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วผมได้ไปประชุมที่เกียวโตนะครับเราได้ทดลองกับสัตว์ตอนนี้สเต็ปเข้ามาอยู่ที่คนละเราทดลองกับชาวจีนที่แทนจีนแบบที่แทนจีนแบบเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วปรากฏว่ากระบวนการวิธีการทดลองการทำปรากฏฉีดยีนเข้าไปเกิดอักเสบอะไรเกิดขึ้นไม่รู้ไอสารทดลองตัวนั้นมันกลายเป็นหนุ่มเป็นสาวเกิดขึ้นคนที่ได้รางวัลกลายเป็นได้รางวัลเรื่องเวลาที่ทายปุ๊บเนี่ยผิวหนังมันเติบโตขึ้นเพราะนั้นในอนาคตเมื่อเราอาจจะไม่ทันแต่ในอนาคตจะมีการรักษาหมอผ่าตัดอาจจะตกงานนะครับเพราะว่าจะเริ่มมีแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีสเต็มเซลล์เข้ามาเกิดขึ้นนี่เป็นวิธีการเรื่องทำการใหม่ๆของเราที่เรากำลังติดตามอยู่นะครับเพราะนั้นจะกลับไปนิดหนึ่งนะครับกลับนิดหนึ่งเพราะนั้นหมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยเวลาที่เราศึกษาเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับพอเราคนท่านมีอายุแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้แหละนะครับเพราะนั้นพวกที่เป็นท่านแบบนี้มักมีโอกาสที่จะฉีกจะขาดจะแตกได้ง่ายนะครับเพราะนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อมสภาพเพราะน้ำหมดแล้วพวกนี้มันมีความแข็งเหมือนยางรถยิ่งกระด้างเวลากระแทกแรงมันก็แตกระเบิดได้ง่ายนะครับเพราะนั้นหน้าที่ของหมอนที่ทำหน้าที่ในการดูดซึมดูดรับน้ำหนักร่างกายเราเนี่ยนะครับที่อะไรก็ตามที่มาทำต่อร่างกายเช่นน้ำหนักตัวมากหรือไปแบกไปอะไรต่างๆมันก็จะมีปัญหาที่ทำให้เกิดการแตกของหมอนรองกระดูกสันหลังได้ทำไมบางคนแตกทำไมบางคนไม่แตกแต่ที่ผมเรียนว่ามันเป็นพันธุกรรมคือไอ้ปอกที่เป็นผืนข้างนอกถ้ามันแข็งแรงเขามีพันเขาเป็นรถบรรทุกติดล้อยางรถติดล้อเขาก็อยู่ได้แต่พันที่เราเป็นพันรถสปอร์ตมันนั่งคนเดียว2คนพาผู้สาวไปโน่นดันไม่บรรทุกมันก็แตกได้นะครับเพราะฉะนั้นใช้ยางหรือคนธรรมดามันก็แตกได้นะครับต่อไปครับอันนี้เป็นหน้าที่ของหมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยนะครับขอบรอบเนี่ยเป็นเหมือนยางเหนียวเนี่ยนะครับข้างในจะเป็นของเหลวเพราะนั้นถ้าเราจับกระดูกสันหลังมาอันหนึ่งนะครับเราเรียกกระดูกหนึ่งแหวนของการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังมันจะประกอบด้วยขอบรอบเนี่ยของข้างในเป็นจะเป็นของเหลวนะครับมีหน้าที่ในการดูดซึมรับน้ำหนักเวลาที่เรายืนเรานั่งตั้งตัวตั้งขาพิโลกมันจะรับน้ำหนักดูดซึมน้ำหนักที่มากระทำกับตัวเรานะครับช่วยในการรับน้ำหนัก
เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่ผ่านไปมีการเสื่อมแล้วมันความแข็งแรงก็จะเสียไปนะครับความแข็งแรงก็จะเสียไปนะครับจับนะครับตอนนี้ด้านหลังนะครับตอนนี้ด้านหน้าอันนี้คือกระดูกสันหลังนะครับมานี่คือหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนที่เป็นของเหลวส่วนที่เป็นหรือเยื่อเหนียวแข็งนะครับหมอนรองกระดูกสันหลังไม่มีเส้นประสาทรับรู้ความเจ็บปวดไม่มีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอาหารจะได้ไปจากกระดูกเวลาที่กดปุ๊บเนี่ยครับเวลาที่รีบาวเล่นกลับเนี่ยมันก็จะดูดซึมอาหารเข้าไปแล้วกดมันก็จะไล่ของเสียออกไปไม่มีการหลอดเลือดไปเลี้ยงหลอดเลือดจะถูกตันตั้งแต่อายุประมาณ 2-3 ขวบนะครับต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่ว่าแล้วทำไมหมอนรองกระดูกสันหลังมันเคลื่อนมันแตกมันอะไรมันเจ็บเพราะว่าที่มันเจ็บมันปวดมันเกิดจาก1เวลามันฉีกขาเกิดเพราะว่าของการอักเสบเกิดขึ้นตัวสารอักเสบนี้ก็ไปตุ้นให้กระตุ้นเส้นประสาทรับรู้ความเจ็บปวดอันที่2เยื่อบุข้างนอกของตัวหมอนจะมีเซลล์ประสาทรับรู้ความเจ็บปวดนะครับตัวหมอนเองไม่เจ็บเวลาหมอที่ทำมีพิวพาสซีหรือทำเอ็นโดสโคปสกายอะไรต่างที่เราทำกันไม่ได้ดมยาสลบเนี่ยนะครับแล้วฉีดยาชาเข้าไปครับที่ผิวหนังปั๊บแล้วก็ไปฉีดยาชาที่ต้องขอบข้างในที่หมอนอนหมอตับได้สบายเลยคนไข้นอนดูได้คนไข้จะไม่เจ็บไม่ปวดอะไรนะครับเพราะนั้นข้างในนี้จะไม่มีความรู้สึกการเจ็บปวดเพราะนั้นพอเวลาที่เรามีปัญหาคือมันจะมีการฉีกขาดของตัวไอ้เยื่อแผ่นๆนี้นะครับนะครับขอบนอกของเยื่อทางกรองแพทย์เราเรียกว่าอนุรักษ์ไฟเบอร์ซุสไอ้ตัวนี้คือเส้นประสาทเพราะนั้นเมื่อเริ่มสี่ขวบมันก็เริ่มมีภาวะหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมส่วนใหญ่ 70% จะไม่มีอาการมี 30% ที่มีอาการนะครับเพราะฉะนั้นอาการอาจจะปวดหลังบอกไม่ถูกคือบอกไม่ถูกนั่งฟังผมพูดสักพักบอกไม่ถูกแต่นี้ด้วยธรรมชาติของร่างกายจะมีปฏิกิริยาของร่างกายเองเราก็จะมีการเคลื่อนไหวการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวมันจะช่วยได้เพราะฉะนั้นเวลาท่านนั่งนิ่งเดี๋ยวเห็นว่าเมื่อกี้ลูกบอกเวลาน้ำหนักตัวปุ๊บมันวิ่งลงไปใช่ไหมครับท่านนั่งนิ่งไม่มีอาหารไปยังหมอนรองกระดูกสันหลังถ้าท่านนั่งนิ่งสองชั่วโมงท่านเตี้ยไป1เซนเพราะหมอนทุกระดับมันซุดไปประมาณ1เซนนั้นถ้านั่งแล้วอย่าเอานิสัยคนไทยที่นั่งสุภาพเรียบร้อยไม่ได้ต้องนั่งเหมือนท่านั่งเคลื่อนไหวขยับขยื่นหมอมันอาจารย์หมอยังไม่นั่งหมอยังเดินเพราะว่าเป็นหมอกระดูกเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วต้องมีการเคลื่อนไหวนะครับถ้าเมื่อมีอาการแล้วปวดหลังแล้วเนี่ยมันแล้วแต่ความรุนแรงบางทีก็ปวดบอกไม่ถูกบอกไม่ก็ได้หมอไม่ถูกเจ็บอะไรไม่บอกไม่ถูกร้อยทั้งร้อยนะครับบางคนมักมาหาหมอด้วยตันนึกว่าปวดเป็นไตไตจะปวดตรงนี้ครับตรงชายตรงใต้ชายโครงเพราะเนี้ยจะรุ่งเลยนะครับด่านแม่เลยก็ปวดมันไข้เขาจะมีไข้แล้วปวดแหลมแล้วปวดเหมือนไอ้ฉีกก็ไม่ปวดเหมือนกระดูกเนี้ยจะปวดแบบนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะหาย 90% รักษาด้วยวิธีประคับประคองหายการประคับประคองไปก็คือไปรูปเปลี่ยนพฤติกรรมไม่มีท่าเดินนานไม่เพิ่มน้ำหนักให้กับตัวเองกล้ามเนื้อต้องแข็งแรงทั้งกล้ามเนื้อหน้าท้องและกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องการปวดแล้วเห็นว่าหนังเป็นแกนแกนร่างกายในการรับน้ำหนักและการออกกำลังกายของคนเป็นโรคปวดหลังค่อนข้างจะมีปัญหานะครับวิธีที่ดีที่สุดของการออกกำลังกายเพื่อปวดหลังก็คือไปออกกำลังกายในน้ำผมไม่ได้ใช้คำว่าว่ายน้ำออกกำลังกายในน้ำ